สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาส่งฟ้าใสที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบ้านนะคะไปเดี๋ยวยังไงเราก็จะกลับมารับน้องอีกทีนึงนะคะตอนเย็นนะคะจะเจอกันจ้ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมารีวิวเครื่องล้างจานที่อเมริกาให้ทุกคนดูกันนะคะเพราะว่ามีคนขอมานานมากแล้วแต่วิกกี้ไม่ได้ทำให้สักทีวันนี้นะคะก็เป็นวันที่จะต้องทำให้แล้วไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะงอนกันต่อไปนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยนะคะว่า เครื่องล้างจานนะคะที่อเมริกาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเครื่องล้างจานที่บ้านวิกกี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อของมันละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะมีโหมดให้เราเลือก Heavy Watt ก็สกปรกมากๆนะคะ Normal ก็ธรรมดาไม่สกปรกมากนะคะแล้วก็ Light ก็ไม่ค่อยสกปรกนะคะอาจจะเป็นพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราจะล้างพร้อมกันทั้งหมดเราก็จะใช้ Normal นะคะส่วนใหญ่บ้านนี้จะใช้ Normal นะคะแล้วก็ High Temperature Wash นะคะก็คือแบบตั้งค่าสูงๆนะคะแล้วก็ heat dry ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัว heat ที่ทำให้เครื่องล้างจานหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะทำให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมีโหมด washing drying clean ซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นให้อยู่อัตโนมัตินะคะมันจะทำงานตามโปรแกรมของมันนะคะแล้วก็ delay start เนี่ยหมายความว่าสมมติว่าเรา อยากจะล้างเครื่องล้างจานนะคะหลังจากที่เราออกจากบ้านเราก็ตั้งเวลาตรงนี้ได้นะคะสมมติว่าตอนนี้เที่ยงแต่เราอยากจะล้างบ่าย2เราก็ตั้งโหมดได้นะคะว่าจะให้มันเริ่มล้างตอนกี่โมงนะคะตรงนี้ได้เลยนะเราก็จะมี start นะคะหรือว่ายกเลิก cancel นะคะ start ก็คือถ้าเกิดเรากดปุ่ม normal ซะแล้วทุกอย่างมันตั้งอัตโนมัติเราก็กด start ได้เลยค่ะหรือถ้าเราจะหยุดก็กด cancel นะคะแล้วเครื่องมันก็จะทำงานประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะวิกกี้คิดว่านะคะเคยสังเกตดูนะตัวนี้นะคะบ้านวิกกี้ก็จะมีเอาไว้สมมุติว่าเราล้างแล้วบางคนไม่รู้ว่าล้างหรือยังไม่ล้างนะคะก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะว่าเนี่ยคือล้างแล้วให้ใส่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ล้างนะคะเดอร์ตี้นะคะก็ให้เดอร์ตี้แปลว่าสกปรกยังไม่ล้างก็เปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะคะคนในบ้านมี3คนจะมานั่งถามกันตลอดมันก็แบบเนาะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดล้างแล้วหรือยังไม่ล้างเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะบ้านนี้ ส่วนใหญ่เครื่องล้างจานที่อเมริกาวิกกี้ว่าน่าจะมีทุกบ้านนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบทันสมัยอะค่ะทุกคนทุกบ้านน่าจะมีในอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่จานใส่แก้วใส่ช้อนนะคะเข้าไปมีตะกร้าแยกช้อนเล็กช้อนใหญ่มี2ชั้นนะคะเราก็เอาจานที่สกปรกใส่เข้าไปแก้วจานอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปในนี้นะคะ
ุกคนอันนี้พอล้างเสร็จแล้วแล้วเราก็เปิดออกมาเนี่ยนะคะจานชามก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะ